สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel Black Sheep ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกมการีน่า RV เช่นเคยครับผมโอเควันนี้มีคนขอมาว่าวันนี้เมื่อวานมีคนขอมาว่าเล่นมูราโชว์หน่อยจะบอกว่ามันจะกลายเป็นโชว์กากนะเอาแต่มันขอมาแล้วก็จัดให้ครับผมไปโอเคครับผมเรียบร้อยครับเข้าสู่เกมแล้วผมจะไปเริ่มต้นฟาร์มแบบแดงก่อนเนาะถ้าเป็นไปตามแผนก็ดีนะที่เห็นเป็นอารามมายืนอยู่ตรงนั้นเลยยังไงไปแล้วโตโร่ยืนกลางอ๋อยืนช่วยเรียนะโอเคได้อยู่ไปแล้วครับโตโร่จะไปไหนแล้วแมงมุมจ๋าแมงมุมเอ๋ยแล้วเมื่อคืนนะผมมีข่าวดีครับเด็กทีมหมูป่า13คนมีชีวิตรอดปลอดภัยครับผมเป็นข่าวดีของคนไทยมากเลยครับโอเคลุกเดี๋ยวขอที่ก่อนว่าไงเฮ้ยตายดิโอเคเรียบร้อยครับผมอุ้ยของก้อนไม่ได้วะลิงมาเอาสักตัวโอเคครับผมเก็บเป็น2ครับใช้ติมัวสัวใช้ไปเถอะอันตีมันรีไวเนาะบัฟฟ้าก็มีกูอะไรไปเลนกลางขอคีบเพื่อนไม่รู้ใจเลยฝั่งนั้นมีเวทของเราจะเป็นต้านสถานะรองเท้าเพราะว่ามันจะช่วยได้มากมันต้านเวทด้วยลืมไปว่าเราจะมองกรใหญ่ด้วยนี่วะทันก็กำลังนำนวลเพื่อนวิบเออก็ดีวะเป็นตัวรอดดีได้แน่นอนก่อนโอเคเลยก็จะหมดเราไม่กลับบ้านครับผมรองเท้าปึ๊บเอาเป็นหน้าทหารแล้วเอาบ่อฟ้าก่อนตอนนี้บ่อฟ้าได้โดนแย่งปึ๊บโอ้วีบรอไม่รอดโทษทีเพื่อนปึ๊บสันติเป็นประโยชน์เลยครับผมป้อมลานจะแตกครับป้อมลานดีกว่า
โมดาเป็นตัวที่บางครับผมพยายามจะเข้าทีมไฟเยอะถ้าไม่จำเป็นอันตีมีประโยชน์อย่างครับผมเคลียร์คลิปเห็นไหมหมดเลยทีเดียวจบจะเอาไม่เล่าเลยแต่แม่ปลอมร่างเนี่ยโอเคแอบแอบไปแล้วโว้ยปึ๊บปึ๊บหายไปไหนหมดเฮ้ยโอ้อยู่นี่เองเรียบแล้วกลับไปฟังแป๊บนึงมูราดคือเป็นตัวที่ต้องการไอเทมนะแต่ก็ต้องการดาเมจมากๆเพราะเวลาเขาใช้อันติก็อาจจะทีเดียวจบอย่าใช้อันติอย่าใช้อันติลมแจมด้วยอันหนึ่งอารามรอก่อนรอก่อนไหนแล้ววะได้เฮ้ยเฮ้ยฮันดาแล้วขอโทษเด้อไปได้แล้ววะขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าเราต้องใช้เฮ้ยสกัดระวังเพื่อนระวังเพื่อนบุ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 อันตีไปดีตีไปดีได้แล้วละป้อมเนี้ยได้แล้วละป้อมเนี้ยปึ๊บ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 เขี่ยเขี่ยด้วยความไวสูงต่างคนต่างวิ่งหนีกันเองเอาเอาโอเคสองตัวไม่เอาไม่เอาสามด้วยฟาร์มต่อครับแต่แตกจะครบแล้วแตกปึ๊บ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 ปั๊บปั๊บเละเอาโอเคเล่นกลางเล่นกลางเล่นกลางหาไปคิดก่อนอยู่ค่อยๆค่อยๆไปดีกว่าไหมเนี่ยเอาค่อยเข้าแล้วมั้ง3 4ปึ๊บ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 กลับก่อนเดี๋ยวตาย1 2 3 4ปึ๊บ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 นิดเดียวเองไปป้อมเล่นเลยเท่าไหร่เดียวเดียวเข้าไปจะตายแล้วเนี่ย2 3 4ปึ๊บ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 เหยียบเป็ดคำนวณพลาดต้องไปทางนี้เฮ้ยเรียนเลยหน้ามาปึ๊บ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 4ไปแล้วโว้ยมังกรดีป่ะปึ๊บ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 เฮ้ยชิบจะรอดแล้วกูจะรอดไหมจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคแชนติไม่ทันตายแบบโง่ๆเลยแชนติไม่ทันทีมเรามาว่ะจะรอดไหมสกัดจะรอดไหมจะรอดไหมรอดไหมโอ้ยรอดว่ะขออภัยครับผมวันตากฝนมานิดนึงเนาะโอ้ยเริ่มรู้สึกตัวจะร้อนฟาร์มแป๊บฟาร์มแป๊บปึ๊บปึ๊บไม่เอามังกรเล็กดีกว่าเพื่อนเอาอยู่เปล่าวะโอเคเพื่อนไปครับ
เพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนฟึบเอ้าไม่ผ่านฟึบไม่น่ารอด4 ตัวไปกลางกลางกลางไม่โดนเต็มๆเลยอ้าวอะไรอ่ะตามนั้นครับผมอ๋อเป็นไงล่ะทนไม่ได้ถึงกับยอมแพ้โอเค MVP เข้าไปครับผมไปตายโง่ๆตัวหนึ่งอ่ะโดนมังกรตีตายถ้าเกิดกดติอันติทันมันก็โอเคกดไม่ทันครับมากไลค์ครับผมน่าจะเป็นแรงน่าเป็นแรงเนาะไอเกมเนี้ยแต่ไม่ลงแรงไม่กล้าลงครับมูลาดกลัวแพ้เล่นไม่เป็นโอเคดูรูนี่ผมใช้ครับเป็นรูนี้เนาะไหนวะรูนมูราดนี่ครับผมก็จะเป็นออนซอลอตกี่ก้อนเนี่ย1 2 3 4 5 6 6 ก้อนครับผมแล้วก็จะเป็นอเวกอีก4 ก้อนครับผมเพิ่มความเร็วก็มีอัตราคริติคอลเนาะเพิ่มขีดเข้าไปตรงกลางก็จะเป็นสปิริตครับผมเพราะว่ามูราต้องใช้ความเร็วในการเก็บสแต็กอันหลังก็จะเป็นดราก้อนคลอครับผมเป็นรุ่นที่ใช้กับเกือบทุกตัวเนาะเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะกับการเล่นมูลาดทำไปทำมาคลิปนี้ผมเล่นง่ายเลยปกติผมเล่นไม่ได้เพื่อนดีไงได้ทีมดีเนาะก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยวะนี่ครับมูลัดก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบครับก็ฝากกดไลค์ครับผมกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับครั้งนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ